เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติคุณหญิงสุดารัตน์ขอรัฐบาลและสว.จริงใจแก้รัฐธรรมนูญเปิดสมัยประชุมวิสามัญเดือนตุลาคมพิจารณา4ยติของเพื่อไทยค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีการยื่นยติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือแก้มาตรา256และตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นการไขกุญแจไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560โดยยตินี้นะคะเป็นความเห็นด้วยกับทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านซึ่งในขณะนี้ได้มีการบรรจุเข้าเป็นวาระแรกในวันที่23-24กันยายนนี้ส่วนอีก4ยติที่ยื่นเพิ่มเติมเข้าไปนั้นเป็นการยื่นเพื่อหาวิธีการอย่างสันติวิธีเพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้และเป็นทางออกที่ดีหากเกิดวิกฤตทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างน้อยการคืนอำนาจให้กับประชาชนจะเป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะทั้งนี้ทำลายการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยจะสามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาไม่เกิน1ปีซึ่ง4ยัตตินี้เป็นทางออกของประเทศพร้อมขอให้รัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภามีความจริงใจสนับสนุนให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณายัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้วิกฤตในครั้งนี้ได้ค่ะต่อกันที่แม่เด็กอนุบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ขอมูลนิธิปวีณาช่วยตามคดีรุ่นพี่ป.5ข่มขืนลูกสาวค่ะที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีจังหวัดปทุมธานีนางสาวเอนามสมมุติอายุ23ปีค่ะได้พาเด็กหญิงบีนามสมมุติอายุ5ขวบลูกสาวเดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเข้าพบนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อขอให้ช่วยติดตามคดีและขอความเป็นธรรมในคดีที่ลูกสาววัย5ขวบถูกรุ่นพี่ป.5รวม3คนกระทำอนาจารที่โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธินะคะได้ประสานดร.ชนะสุ่มมาศผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสพท.เดินทางมาที่มูลนิธิปวีณาค่ะเพื่อร่วมประชุมบูรณาการช่วยเหลือเด็กหญิงบีและครอบครัวและรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายเพื่อหามาตรการป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นนี้ในโรงเรียนขึ้นอีกนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณากล่าวว่าหลังเกิดเหตุแม่บอกว่าเด็กมีอาการหวาดผวาเอาแต่ร้องไห้สภาพจิตใจยังย่ำแย่อีกทั้งที่ช่องคลอดยังมีน้ำเหลืองไหลออกมาและขอให้ช่วยย้ายโรงเรียนลูกสาวทั้งนี้มูลนิธิจะได้พาเด็กหญิงบีไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจและพบนักจิตวิทยาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและจะประสานกับดร.ชนะสุ่มมาศผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสพท.เพื่อขอให้ย้ายโรงเรียนให้กับเด็กหญิงบีและขอให้ตรวจสอบโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกปัจจุบันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงที่มีอายุน้อยๆมีมากขึ้นซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องดูแลอบรมลูกอย่างใกล้ชิดค่ะปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งคดีนะคะแม่ของดอนธีรธาดาร้องกองปราบถูกปลอมลายเซ็นและตราประทับบริษัทค่ะทำเสียหายนับพันล้านบาทนะคะเมื่อเวลา 13:00 น.วันนี้ค่ะที่กองบังคับการปราบปรามนางหทัยเทพธีรธาดาอายุ76ปีประธานบริษัทยูทานิคคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดมารดาของนายพานุทัศน์ธีรธาดาหรือดอนธีรธาดาดารานักแสดงชื่อดังพร้อมทนายความค่ะเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทหญิงบุญทิวาลิ้มสิริลักษณ์สารวัตรสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ปลอมแปลงลายเซ็นชื่อและตราประทับของบริษัทเพื่อนำไปแอบอ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจนทางบริษัทได้รับความเสียหายโดยนำหลักฐานเป็นเอกสารที่มีการปลอมแปลงลายเซ็นและตราประทับปลอมของบริษัทที่ทำขึ้นโดยบุคคลดังกล่าวมามอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาค่ะนางคณัยเทพกล่าวว่าสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีกลุ่มบุคคลทำการปลอมแปลงลายเซ็นและตราประทับของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ไปยังต่างประเทศเพื่อนำไปใช้แอบอ้างสร้างความน่าเชื่อถือว่าเป็นตัวแทนของบริษัทสามารถจัดหาถุงมือทางการแพทย์ให้กับนายทุนต่างประเทศที่ต้องการเป็นจำนวนมากได้ซึ่งตนขอยืนยันว่า
าที่ผ่านมาทางบริษัทไม่เคยอนุญาตให้บริษัทอื่นหรือบุคคลใดเป็นตัวแทนขายและการกระทำของบุคคลดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับทางบริษัทยูทานิคเป็นอย่างมากเนื่องจากทราบว่าขณะนี้มีผู้หลงเชื่อสั่งซื้อถุงยางกับบุคคลดังกล่าวนะคะเป็นจำนวนมากมูลค่ารวมกว่าหลายพันล้านบาทค่ะแต่เมื่อถึงกำหนดกลับส่งถุงมือยางที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทอื่นไปให้แทนหรือบางรายก็ไม่ได้มีการจัดส่งถุงมือยางให้ตามที่ตกลงไว้ด้วยเหตุนี้ค่ะตนจึงได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความกับทางกองปราบเพื่อขอให้ช่วยดำเนินคดีเอาผิดกับบุคคลเหล่านี้อย่างถึงที่สุดเพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัทเบื้องต้นนะคะทางพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำผู้ร้องทุกอย่างละเอียดเพื่อนำไปพิจารณาควบคุมกับพยานหลักฐานที่นำมามอบให้ส่งต่อให้กับผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN